to อักษร on learn ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายการอักษร on learn ค่ะพบกับครูพี่แป้งและครูพี่กรีนในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มบทเรียนในหนังสือสมัยวันนี้เราจะมาทบทวนชื่อและก็เสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยค่ะครูพี่แป้งจะพูดชื่อตัวอักษรส่วนครูพี่กรีนจะออกเสียงตัวอักษรนะคะนักเรียนเรามาเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะมาดูที่ตัวแรกค่ะ A A apple B B boy C K cat D D dog E A egg F F fish นักเรียนยังจำได้ไหมคะเสียงเฟอร์นะคะเราต้องเอาฟันบนกัดริมฝีปากล่างเฟอร์ fish G G girl H her horse ตัว H นะคะเราจะออกเสียง her แบบเหมือนเวลาเราถอนหายใจเลยค่ะ her horse I E igloo และนี่ก็เป็นเสียงตัวอักษรของตัวอะไรถึงตัวอะไรคะนักเรียนตัว A ถึงตัว I นั่นเองนักเรียนจำได้ไหมคะว่าตัวถัดไปคือตัวอะไรเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ J J jacket K K kite L L lemon นักเรียนยังจำได้ไหมคะวิธีการออกเสียงเลิกนะคะเราจะเอาลิ้นวางไว้หลังฟันบนและออกเสียงเลแบบนี้นะคะเลเลมอนเอ็มเมมาร์กคำนี้นะคะจะออกเสียงได้2แบบคนอังกฤษจะออกเสียงว่า Marx ส่วนคนอเมริกันจะออกเสียงว่า Max แต่ในคลิปนี้ครูพี่กินจะออกเสียงแบบคนอังกฤษนะคะ Nn nose o o orange p p pen นักเรียนยังจำตัวนี้ได้ไหมคะเวลาออกเสียงต้องมีลมออกมาด้วยนะเม้มปากแล้วมีลมออกมาค่ะ p pen q q queen r r robotเวลาเราออกเสียงเราจะต้องหอปากและดึงลิ้นกลับไปข้างหลังแบบนี้นะคะ r r robot เมื่อกี้คือตัวอักษรอะไรถึงตัวอะไรนะคะนักเรียนตัว j ถึงตัว r นั่นเองค่ะเรามาดูที่ตัวถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ s s sun t t treeU A umbrella V V vase นักเรียนคำนี้ก็พิเศษเองเหมือนกันค่ะเวลาเราออกเสียงนะคะเราจะเอาฟันบนกัดริมฝีปากล่างแล้วจับที่คอค่ะเส้นเสียงนักเรียนจะต้องสั่นด้วยนะคะ V ส่วนคำว่า vase เนี่ยจะออกเสียงได้สองแบบเหมือนกันค่ะคนอังกฤษจะออกเสียงว่า vase ส่วนคนอเมริกันจะออกเสียงว่า vaseตัวถัดไปค่ะนักเรียน W W W woman ตัวนี้นะคะเรียกว่าตัว W นะคะ W เนี่ยไม่ใช่นะคะผิดถ้านักเรียนพูด W เนี่ยฝรั่งจะไม่เข้าใจค่ะ X X box นักเรียนยังจำได้ไหมคะตัว X เป็นเสียงพิเศษเหมือนกันเวลาตัว X เป็นเสียงท้ายจะออกเสียงเหมือนตัว K กับตัว SBox Why Ye Yellow และตัวสุดท้ายค่ะนักเรียนตัวนี้มีชื่อว่า Z นั่นเองค่ะ The Zebra ตัวนี้ก็พิเศษอีกเหมือนกันค่ะเวลานักเรียนออกเสียงนะคะเส้นเสียงนักเรียนจะต้องสั่นด้วยนะคะ The แบบนี้นะคะ
ส่วนคำว่า zebra เนี่ยจะออกเสียงได้2แบบค่ะคนอังกฤษจะออกเสียงว่า zebra ส่วนคนอเมริกันจะออกเสียงว่า zebra ค่ะและนี่ก็คือชื่อและเสียงตัวอักษรตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปเป็นกิจกรรมทายคำศัพท์จากภาพค่ะนักเรียนคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนดูครั้งละ1ภาพแล้วให้นักเรียนบอกว่าภาพนั้นคือคำศัพท์คำว่าอะไรและขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรแล้วเสียงตัวอักษรนั้นน่ะออกว่าอย่างไรเราไปดูกันที่ภาพแรกกันค่ะภาพแรกภาพนี้คือภาพอะไรคะนักเรียนภาพนี้คือม้านั่นเองแล้วม้าเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรนะคะ horse เก่งมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะคำว่า horse เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะคะนักเรียนจำได้ไหมถูกต้องค่ะขึ้นต้นด้วยตัว h นั่นเองตัว h ออกเสียงว่า h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 orse นักเรียนพูดตามครูนะคะ h h horse มาดูที่ภาพถัดไปค่ะนักเรียนภาพนี้คืออะไรคะภาพนี้คือส้มนั่นเองแล้วส้มเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่า orange เก่งมากๆเลยค่ะแล้วคำว่า orange เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมคะเสียงออกถูกต้องแล้วค่ะขึ้นต้นด้วยตัว o นั่นเองตัว o ออกเสียงว่าออ orange นักเรียนพูดตามกันนะคะ orange มาดูที่ภาพถัดไปกันเลยค่ะนักเรียนภาพถัดไปภาพนี้คืออะไรคะรูปอะไรคะเนี่ยรูปมะนาวสีเหลืองนั่นเองแล้วมะนาวสีเหลืองในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะนักเรียนคือคำว่า lemon ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว lemon เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะจำได้ไหมใช่แล้วค่ะขึ้นต้นด้วยตัว L ตัว L ออกเสียงว่า L Lemon พูดอีกครั้งนะคะ L Lemon มาดูที่ภาพถัดไปกันเลยค่ะนักเรียนภาพถัดไปเป็นอะไรนะเป็นสัตว์เลี้ยงของใครเอ่ยเราทุกคนหลายคนก็เลี้ยงเนาะตัวนี้คืออะไรคะนักเรียนตัวนี้คือสุนัขนั่นเองเก่งมากๆค่ะแล้วสุนัขในภาษาอังกฤษมันคือคำว่าอะไรคะคือคำว่า dog นั่นเองเก่งมากๆค่ะแล้วคำว่า dog เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะ dog ใช่แล้วค่ะขึ้นต้นด้วยตัว d ค่ะตัว d ออกเสียงว่า the d the dog นักเรียนพูดตามนะคะ d the dogถัดไปเลยค่ะนักเรียนเป็นอะไรนะคุณครูเอาไว้ใช้ตรวจงานนั่นเองนั่นก็คือปากกาแล้วปากกาในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่าอะไรคะคำว่า pen เก่งมากๆเลยคำว่า pen ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะเสียงเพอะๆจำได้ไหมเก่งมากค่ะขึ้นต้นด้วยตัว p นั่นเองP pen นักเรียนออกเสียงตามนะคะ P pen มาดูภาพถัดไปค่ะนักเรียนภาพนี้คืออะไรนะลายขาวดำแบบนี้ก็คือม้าลายนั่นเองค่ะแล้วม้าลายในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะนักเรียนคุณครูพี่กรีนเคยออกเสียงไปแล้วคือคำว่า zebra ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะคำว่า zebra เนี่ยมีตัวเสียงพิเศษใช่ไหมคะมีตัวอักษรอะไรขึ้นต้นนะคะจำได้ไหมตัว z นั่นเองค่ะตัว z ออกเสียงว่า zebra นักเรียนออกเสียงตามนะคะ zebra มาดูที่ภาพสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนภาพสุดท้ายคืออะไรนะอาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนั่นก็คือปลาแล้วปลาในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะคะคำว่า fish เก่งมากๆเลยคำว่า fish ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะตัว
F เก่งมากค่ะตัว F ออกเสียงว่า F F F fish นักเรียนพูดตามนะคะ F F fish เก่งมากๆเลยต่อไปเป็นกิจกรรมการฟังนะคะนักเรียนคุณครูพี่แป้งเนี่ยจะมีรูปภาพให้นักเรียนดู3ภาพแล้วคุณครูพี่กรีนจะออกเสียงคำศัพท์มา1คำแล้วให้นักเรียนเลือกว่าภาพใดตรงกับคำศัพท์ที่ครูพี่กรีนบอกค่ะเรามาเริ่มที่3ภาพแรกกันดีกว่าค่ะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3คุณครูพี่กรีนเลือกมา1ภาพสิคะว่าครูพี่กรีนจะออกคำศัพท์คำใดฟังดีนะคะคุณครูจะออกเสียงให้ฟัง2รอบนะคะ girl girlได้ยินที่ครูพี่กรีนออกเสียงไปแล้วใช่ไหมคะครูพี่กรีนออกเสียงของภาพใดนะภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3คะภาพที่เท่าไหร่คะเฉลยเป็นภาพที่3นั่นเองภาพที่3คือคำว่า girl นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะส่วนเรามาดูอีก2ภาพกันนะคะภาพแรกเด็กผู้ชายคือคำว่าอะไรคะจำได้ไหมคือคำว่า boy นั่นเองส่วนภาพที่2ค่ะไข่ไข่ภาษาอังกฤษคือ egg เรามาอ่านทั้ง3คำพร้อมกันอีกรอบนึงนะคะ boy egg girl มาดูอีก3ภาพถัดมาค่ะนักเรียนมีภาพอะไรบ้างดูแบบเร็วๆเลยค่ะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3คุณครูพี่กรีนออกเสียงคำศัพท์มาให้นักเรียนเลยค่ะ horseHorse คำนี้คือรูปภาพใดนะภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3คะให้เวลา3วินาทีในการคิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือภาพที่1นั่นเองมีใครถูกไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพที่1คือคำว่า horse นั่นเองนะคะส่วนอีก2ภาพค่ะภาพที่2คำว่าว่าวภาษาอังกฤษจำได้ไหมคะ kite นั่นเองค่ะส่วนภาพที่3เราเอาไว้หายใจคือจมูกคือคำว่าอะไรคะคำว่า nose เรามาอ่านทั้ง3คำพร้อมกันอีกรอบค่ะ horse kite nose เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนมาดูอีก3ภาพถัดมาสิมีภาพอะไรบ้างครูพี่กรีนออกเสียงคำศัพท์ได้เลยค่ะRobot Robot คำว่า Robot คือภาพไหนคะนักเรียนภาพที่1ภาพที่2หรือว่าภาพที่3ไหนมาเช็คคำตอบกันดีกว่าใครเลือกภาพที่1ยกมือค่ะมีทั้งหมด2คนแล้วภาพที่2ล่ะคะใครเลือกบ้างยกมือค่ะมีทั้งหมด3คนนั่นเองใครนะ3คนเจนุ่นโบนั่นเองโอ้มั่นใจตัวเองมากเลยนะคะมาดูภาพที่3สิคะเลือกกันกี่คนยกมือค่ะ25คนนั่นเองโอ้โหเยอะมากเลยใช่ไหมคะครูพี่กรีนลองมาดูกันว่าคำตอบคือภาพไหนกันภาพที่3นั่นเองเก่งมากๆเลยใช่แล้วค่ะภาพที่3คือคำว่า robot ส่วนอีก2ภาพนะคะภาพแรกส้มคือ orangeส่วนภาพที่2คือคำว่าอะไรคะราชินีคือคำว่า Queen นั่นเองเรามาอ่านทั้ง3คำพร้อมกันอีกรอบค่ะ Orange Queen Robot เก่งมากเลยค่ะนักเรียนออกเสียงได้ทุกคำเลยมาดู3ภาพถัดมาค่ะนักเรียนมีภาพอะไรบ้างเอ่ยมีต้นไม้มีร่มแล้วก็มีแจกันอุ๊ยไม่ได้ใบ้เลยคุณครูวิกรีนออกเสียงคำศัพท์สิคะฟังดีๆนะคะUmbrella Umbrella ชื่อยาวกว่าเพื่อนเลยเป็นของภาพไหนคะภาพที่1ภาพที่2หรือว่าภาพที่3คะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยนะคะคือภาพที่2นั่นเองใช่แล้วค่ะภาพที่2 Umbrella แปลว่าร่มนั่นเองใช่ไหมคะส่วนอีก2ภาพภาพแรกสีเขียวๆคืออะไรต้นไม้ภาษาอังกฤษว่าtree ภาพที่3ค่ะใส่ดอกไม้ได้คือแจกันคือคำว่าอะไรคะคำว่า vase นั่นเองค่ะเรามาอ่านทั้ง3คำพร้อมกันอีกรอบค่ะ tree
umbrella vase 3ภาพถัดมามีอะไรบ้างหลากหลายมากเลยขอคำศัพท์หน่อยค่ะครูพี่กรีน woman ได้ยินไปแล้วใช่ไหมคะว่าครูพี่กรีนออกเสียงคำศัพท์ว่าอะไรแล้วภาพไหนนะที่ตรงกับคำศัพท์นั้นภาพที่1ภาพที่2หรือว่าภาพที่3คะภาพที่เท่าไหร่นะคะไหนเรามาดูเฉลยกันดีกว่าว่าคือภาพไหนเฉลยก็คือภาพที่1นั่นเองถูกต้องกันไหมคะภาพที่1 woman นะคะแปลว่าผู้หญิงส่วนเรามาดูอีก2ภาพกันค่ะภาพที่2สีเหลืองๆคือคำว่าอะไรคะคือคำว่า yellow นั่นเองส่วนภาพที่3ตัวลายๆคืออะไรคะม้าลายภาษาอังกฤษว่า zebra อ่านทั้ง3คำพร้อมกันอีกรอบนึงค่ะ womanYellow, Zebra มาดู3ภาพสุดท้ายค่ะนักเรียนนะ3ภาพสุดท้ายแล้วนะตั้งใจฟังคุณครูพี่กรีนดีๆนะคะ Layman คำนี้คือคำศัพท์ของภาพใดนะภาพไหนนะให้เวลาคิด3วินาทีค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊งหมดเวลาค่ะภาพที่ถูกต้องคือภาพที่3นั่นเองเก่งมากค่ะคือคำว่า layman นั่นเองสำหรับมาดูอีก2ภาพนะคะภาพแรกค่ะเป็นเสื้อสีดำๆเราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่า jacket นั่นเองค่ะส่วนภาพที่2นักเรียนเจอไปแล้วยังจำได้ไหมแจกันคือคำว่า vase นั่นเองอ่านทั้ง3คำพร้อมกันอีกรอบนึงนะคะ jacket vase laymanเก่งมากมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ทบทวนชื่อและเสียงตัวอักษร A ถึง Z กันไปแล้วคุณครูพี่แป้งและคุณครูพี่กรีนหวังว่านักเรียนเนี่ยจะกลับไปฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะมาเจอกันกับเสียงสระจะมีทั้งหมดกี่เสียงนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเราจะลากันไปด้วยเพลง ABC นักเรียนร้องไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education